สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวกรกฎในรอบพระจันทร์นี้นะคะกรกฎก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนาจนถึง21กรกฎาคมโดยประมาณนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่8มิถุนายนนะคะก็ต้องบอกว่าอ่ะสังเกตดูนอกกรกฎทั้งหลายคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาประมาณ20กว่าวันที่ผ่านมามันจะเป็นเรื่องราวที่ทำอะไรอยู่เบื้องหลังหลายคนอาจจะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวบางคนไม่สบายหรือว่าจะเป็นภาวะที่อยู่กับตัวเองเสียเยอะเหมือนการคิดอะไรแบบอาจจะแบบมีภาวะจิตตกซึมเศร้า depressed ได้นะคะเหมือนอยู่กับตัวเองซะเยอะนะคะทีนี้เดี๋ยวแจงท้าความโอเคเริ่มต้นจากวันที่11มิถุนาจนถึง10ตุลาคมหลังจากนี้ตอนที่พลูโตเดินถอยหลังพลูโตของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนที่เจ็ดนะคะตอนแรกมันไปเดือนที่8และเรื่องการเงินแล้วกลับมาเดือนที่เจ็ดอีกคือเขาบอกว่าให้คุณพิจารณาดูในเรื่องของเก่าหรือใหม่ซึ่งหลักๆเก่าหรือใหม่คืออะไรเก่าหรือใหม่ของคุณมันไปตกหลักๆเลยก็คือในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะโอกาสที่คุณมีก็คือการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะการยอมรับด้านมืดในตัวเองให้ได้แล้วก็การใช้พลังแบบภายในอ่ะให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะความท้าทาย challenge ที่เจอก็คือการปล่อยวางรูปแบบอาชีพเดิมๆไม่ยอมให้อำนาจแบบใดๆแบบมาทำให้เรายอมแพ้ได้นะคะเวลาที่พลูโตเดินถอยหลังเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่สะท้อนสิ่งที่เป็นพลังแล้วก็การควบคุมคอนโทรลเรื่องราวต่างๆในชีวิตหลักๆของคุณที่บอกไปมาจากในเรื่องของพาร์ทเนอร์อาจจะส่งผลมาจากหลักๆคือเรื่องลูกเรื่องความรักเรื่องการทำอะไรที่เป็นความชอบความบันเทิงของตัวเองนะคะตอนนี้เรื่องลูกเรื่องแฟนเรื่องพาร์ทเนอร์สัมพันธ์กันอย่างเยอะมากนะคะคือเป็นเวลาที่สะท้อนสิ่งที่เป็นพลังแล้วก็การควบคุมเรื่องราวต่างๆในชีวิตถ้ามีใครที่แบบโดนควบคุมหรือว่าหลอกใช้อยู่รอบนี้จะเป็นเวลาที่ดีมากๆที่จะออกมาจากสิ่งพวกนี้ให้ได้นะคะยิ่งแบบมีดาวเสาร์ที่เดินถอยหลังต่อจากพลูโตนะคะยิ่งย้ำธีมในเรื่องของโครงสร้างที่สำคัญในชีวิตเสาของคุณเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่9เรื่องต่างประเทศออนไลน์ความเชื่อนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณจะรู้สึกบางทียากต่อการต่อรองหรือว่ารู้สึกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้สังเกตตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นย้ำๆซ้ำๆติมไม่ว่าจะเป็นนิสัยความชอบความการติดอะไรบางอย่างหรืออาจจะคุณรู้สึกเกี่ยวความสัมพันธ์ด้วยนะมันต้องยืนหยัดอ่ะมันต้องยืนหยัดในความถูกต้องของตัวเองหรือบางคนอาจจะติดยาติดอะไรที่มีผลต่อสุขภาพหรือว่าชีวิตอาจต้องมีการปล่อยวางปลดปล่อยให้ได้นะคะก็ถ้ามองหลักๆของคุณมันจะมาจากเรื่องลูกเรื่องความชอบนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์นะคะที่ต้องอาจต้องปล่อยวางให้ได้ตัดให้ได้นะคะนิดนึงเนาะทีนี้ถัดมาวันที่11มิถุนายนก็คือพุธเข้าสู่ราศีเมถุนเรือนที่12ของคุณก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความคิดความอ่านการสื่อสารใดๆก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันจะอยู่เหมือนกันการอยู่กับตัวเองการเตรียมความพร้อมเป็นส่วนใหญ่เรือน12คือการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังการใช้ subconscious การอยู่กับตัวเองเตรียมพร้อมในเรื่องของความสำเร็จเตรียมพร้อมในเรื่องของการทำวิจัยทำ research ต่างๆหาข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยคุณอาจจะรู้สึกถึงการได้ไอเดียใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ทีเนี้ยโอกาสที่ดีก็คือการที่มีการฟังสัญชาตญาณของตัวเอง intuition นะแล้วก็การเข้าก้าวข้ามผ่านความรู้สึกที่แบบไม่ชัดเจนไปให้ได้ความท้าทายก็คือการแยกแยะให้ได้ระหว่างนิยายแล้วก็เรื่องจริงแล้วก็การมีความคิดที่เป็นบวกนะคะให้ได้ New Moon รอบนี้เนี่ยเกิดมาจากหลายๆองค์ประกอบไม่มีอะไรมาง่ายๆค่อนข้างซับซ้อนเหมือนแบบจิ๊กซอว์พัซเซิลเนาะต้องใช้สมองเยอะนะคะแล้วก็เหมือนต้องแบบ
คิดวิเคราะห์แยกแยะแต่ละเรื่องอะค่ะให้มันเยอะเป็นพิเศษอะทีนี้เนื่องจากพลังงานของเมถุนเนี่ยนิวมูนรอบนี้หลายๆคนอาจจะทำอะไรไปพร้อมๆกันหลายอย่างซึ่งมันยากมากที่จะทำอย่างเดียวโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งเมถุนเนี่ยเขาเป็นราศีของฝาแฝดอะไรที่เป็นคู่มันจะมีโอกาสเข้ามาของคุณเองในช่วงนี้อาจจะมีคนมาทำให้ทำสัญญาติดต่ออะไรก็แล้วแต่ที่แบบมีออปชันเข้ามาในชีวิตมากสิ่งที่เราได้เจอเนี่ยต้องบอกว่ามาด้วยความรู้สึกเบลอๆงงๆเนาะเพราะว่าฉากกันจ้าเดี๋ยวนะมันยังไม่ถึงเดี๋ยวพูดไปก่อนมันมีความเบลอๆงงๆอยู่นะคะเพราะว่าเนปจูนก็คือฉากกับนิวมูนแล้วก็ฉากกับพุธด้วยนะคะเสาร์ก็มาฉากด้วยนะคะอาจจะมีความแบบจินตนาการเพ้อฝันใดๆก็แล้วแต่เกิดขึ้นได้มันจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นบางทีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันเยอะเกินมันจะจริงหรือเปล่าอันไหนไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญคือคุณต้องมีสตินะคะมากๆนะคะเหมือนสกงแม่เออสแกมเมอร์ต่างๆนานาที่เข้ามาคุณต้องมีสติแบบตั้งตัวให้ได้อะฉลาดคิดฉลาดหาข้อมูลที่ใช่ด้วยนะคะทีนี้เข็มทิศที่จะนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จในนิมูลนี้ได้ต้องแบบว่าชัดเจนนะคะถ้าคุณเพ้อฝันเกินไปไม่อยู่ในความเป็นจริงคุณอาจจะเสียใจกับการตัดสินใจในพลังงานรอบนี้ได้แล้วถามว่าเฮ้ยเราจะคาดหวังได้ไหมกับการที่มีดาวพุธเข้ามาหลักๆของคุณที่ชัดก็คือมันจะตกในเรื่องตัวตนเรื่องการสื่อสารเรื่องการเดินทางด้วยเนาะต้องบอกว่าเสาที่มาฉากพุธนะคะเวลาที่ฉากเนี่ยมันเป็นมุมยากพอมุมยากมันจะเหมือนชะลอตัวเรานิดนึงให้เราคิดเยอะหน่อยคิดวิเคราะห์แยกแยะอันไหนจริงอันไหนหลอกอันไหนแบบหลักการเห็นผลชัดอะไรเงี้ยคุณจะคิดเยอะหน่อยทีนี้แปลอะไรเพิ่มได้อีกหลักๆคือการใช้สิ่งที่เราบอกมองไม่เห็นให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกฟังเสียงในใจ intuition เสียงรอบข้างดีๆมองหาสัญญาณที่จะทำให้คุณไปสู่ทิศทางที่ใช่รู้ความต่างของสัญญาณที่นำพาสู่คุณไปสู่ความสำเร็จฟังเสียงในใจฟังสัญชาตญาณตัวเองดีๆที่เขาจะเข้ามาบอกแบบที่คุณแบบไม่ได้ตั้งตัวนะคะซึ่งการที่เสากับพุธฉากกันเนี่ยทำให้คุณกังวลใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเห็นภาพต่างๆเหมือนกับรู้สึกเป็นกังวลอ่ะนะทีนี้คุณจะต้องโฟกัสถึงที่คุณสร้างภาพแบบเขาเรียกว่า manifestation อ่ะคิดอยากได้สิ่งไหนคุณต้องมองเห็นสิ่งนั้นให้มันชัดๆแล้วก็เขาบอกว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านความคิดลบๆได้ไหมหรือว่าคุณจะสามารถสร้างความน่าจะเป็นใหม่ๆได้ไหมคุณจะมีศรัทธาพอไหมมันเป็นงานเกี่ยวข้องกับสายจิตวิญญาณจิตใจ mindset เราโดยตรงเลยแต่เราต้องจำเอาไว้ว่าสมองเขาแยกไม่ได้ระหว่างภาพจริงและภาพฝันถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เราอยากได้แบบอิ่มmanifestation ได้อะค่ะเชื่อมั่นเชื่อใจบอกเลยว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่ๆเพราะว่าอังคารกับศุกร์มันนำมาซึ่งแบบโอกาสดีๆการปรับตัวต่างๆให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อเราจะทำได้อย่างแน่นอนจริงๆแจงจะบอกว่าแจงอ่านหนังสือเนาะก็ Seven Habits นะคะอย่างหนึ่งที่ข้อที่สองเนาะเป็นอุปนิสัยของคนที่มีประสิทธิผลสูงอะนะภาษาไทยมันแปลนี่หน่อยนะ7อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงประเด็นคือข้อ2คือเขาบอกว่าให้แบบเหมือน in the end in mind อ่ะก็คือให้เรานึกถึงสิ่งที่เราอยากได้สุดท้ายก่อนซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆอ่ะเวลาที่มีโค้ชมีโน้ตมีนี่เขามาพูดในเรื่องของความคิดอะค่ะที่เราคิดอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้น2ครั้งเสมอ1ก็คือในสมอง2ก็คือเกิดขึ้นจริงทีนี้คุณลองนึกดูเวลาคนที่ทําแปลงบ้านภาพพิมพ์เขียวอะหนึ่งคืออยู่ในหัวเขาเขาต้องคิดก่อนมันวุบๆสองก็คือเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นฉันในฉันนั้นถ้าคุณเห็นสิ่งนั้นได้อะมันจะเกิดขึ้นจริงได้เนอะไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่คุณต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้ามอง
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นึกออกไหมทีนี้17มิถุนายนก็เสาเดินถอยหลังเสาเนี่ยตอนนี้อยู่ในเดือนที่เจ็ดขอโทษเดือนที่เก้าก็คือเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซลเซอร์ชิ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับสูงเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมันมาจากในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะหลายคนอาจจะถามว่าพาร์ทเนอร์อาจจะกลับไปคุยกับพาร์ทเนอร์เดิมๆนะคะอาจจะคุยกับคนรักเดิมๆหรือว่าอาจจะไปทำพันธสัญญากับพาร์ทเนอร์กับการศึกษากับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยทำมาก่อนหน้านี้ก็ได้ทีนี้18มิถุนายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนก็คือเรือน12ของคุณหลักๆเนาะจริงๆแต่มันจะซ้ำกันขอพูดไวๆสิ่งที่มันชัดๆก็คือการที่มีไอเดียใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณเขาบอกว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยคือการฟังสัญชาตญาณของตัวเองการก้าวข้ามความรู้สึกที่มันไม่ค่อยชัดเนี่ยไปให้ได้ยิ่งของคุณอยู่12บางทีสิ่งนี้มันอาจจะเป็นเหมือนอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะแล้วก็ความท้าทายคือการแยกแยะระหว่าง fiction กับ fact ก็คือความจริงกับนิยายให้ได้ว่าอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่กันแน่ก็หลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่าคือคุณจะมีโอกาสได้ทำอะไรหลายอย่างที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็มันมีโอกาสที่มาหลายอย่างพร้อมๆกันด้วยนะคะเนื่องจากนิวมูนฉากกับเนปจูนอยู่ในเรือนที่9ความเชื่อออนไลน์เดินทางไกลคือบางทีอ่ะคุณจะรู้สึกว่าการเริ่มต้นใดๆก็ตามที่คุณคิดอยู่ในใจเนี่ยมันมาด้วยความไม่ค่อยชัดเนาะมันเพ้อฝันหรือมันเรื่องจริงหรือว่ามันใช่หรอแต่ทีเนี้ยมันมาเนี่ยมันมาด้วยความตื่นเต้นแต่บางทีมันเยอะเกินแล้วก็คุณก็ต้องแบบนึกให้ดีด้วยว่าใช่ไม่ใช่อะไรใช่ไม่ใช่เนาะไหมทีนี้หลักๆเนปจูนฉากกับนิวมูนการเริ่มต้นมันอาจจะรู้สึกเหมือนฝันจินตนาการเพ้อฝันแต่เสาเข้ามาฉากพุธทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็หลักๆเลยต้องบอกว่าในการนิวมูนรอบนี้นะยิ่งของคือมันเป็นการเตรียมพร้อมแต่คุณต้องหาข้อมูลเยอะๆพิสูจน์ให้ได้ว่าอะไรกันแน่ที่มันใช่อะไรที่ไม่ใช่ประมาณนี้เนาะต้องมองหาข้อมูลให้ได้เยอะมากถึงมากที่สุดแล้วก็แจงทวนอีกทีหนึ่งที่ดาวพุธอยู่ในเมถุนเนี่ยคือบางทีมันมีโอกาสในการสื่อสารในการคิดแล้วก็รู้สึกว่าไอเดียมันเข้ามาเยอะคุณอาจจะรู้สึกแอคทีฟทางความคิดอ่านหนังสืออยากรู้อยากเห็นมีอะไรหลายอย่างเข้ามาชีวิตเยอะนะคะรู้สึกไอเดียมันมีเยอะมากนะคะบางทีเขาบอกว่ามันจะใช้ภาษาอังกฤษคือ mental diet นะคะก็คือให้เราเลือกเสพข้อมูลที่ดีที่มีประโยชน์กับชีวิตเพราะบางทีข้อมูลมันเยอะเกินไปจนทำให้เรารู้สึกแบบ overwhelm ภาษาอังกฤษอะคือมันเยอะเกินนะคะนะเพราะฉะนั้นเลือกดีๆนะคะข่าวสารใครจะอยู่ๆเอะอะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าเก็บข้อมูลให้มันดีๆว่าอะไรที่มันใช่อะไรที่ไม่ใช่นะคะแล้วก็พยายามโฟกัสให้ได้นะคะลด choice ออกให้ได้เยอะๆนะคะตรงนี้ก็จะดีกับคุณในช่วงเวลานี้นะ19มิถุนายนก็คือพฤหัสชาไอเซ็กทายเสาพฤหัสอยู่ในเรือนที่11ก็คือในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชันการทำงานเป็นทีมเป้าหมายชีวิตช่วงนี้จริงๆอะไรที่มาจากแดนไกลต่างประเทศออนไลน์คือดีมากๆนะการติดต่อระดับสูงหรือว่าต่างประเทศลองดูตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีในชีวิตมาก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 นะคะเป้าหมายชีวิตชัดเป้าหมายหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่มาช่วยกันทำงานจะส่งเสริมคุณคุณจะรู้สึกเป้าหมายในชีวิตคุณต่อจากนี้คุณจะวางอนาคตชัดอะค่ะสตรัคเจอร์เนาะ1 2 4 5ชัดเจนมากมากนะคะ21มิถุนายนก็คืออาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎจะเป็นเรือนที่หนึ่งก็คือเรือนตัวคุณเองถ้าที่ผ่านมาหลายคนอาจจะรู้สึกแบบฉันเก็บเนื้อเก็บตัวฉันเป็นโควิดฉันติดฉันอยู่คนเดียวจังหวะนี้คือการแบบ
ปาร์ตี้เต็มที่ออกงานเต็มที่เลยจ้านะคะมันเหมือนกลับมาเป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการหาเงินการได้ทำอะไรเพื่อตัวเองคุณจะสามารถทำสิ่งนั้นได้นะคะแล้วก็มันเหมือนกลับมาปังอีกครั้งง่ายๆกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ26 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีกรกฎเช่นกันมันเหมือนกับจะคิดจะสื่อสารอะไรทุกอย่างสิมันมาด้วยตัวเองอะนะคะมันเป็นตัวของตัวเองจะพูดจะอะไรคือคุณจะค่อนข้างคอมโพรไมส์นิดนึงเนาะแบบพูดแบบส่งแบบเอื้ออาทรเอื้ออารีอะมีน้ำใจแล้วก็ดูเป็นคนแบบเมตตาเป็นเหมือนคุณแม่เป็นห่วงเป็นใยคนอ่ะนะแล้วก็30 มิถุนายนก็คือเนปจูนถอยหลังในเรือนที่19นะคะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของสิ่งที่คุณรู้สึกมันเบลอๆไม่ชัดเนี่ยมันได้ชัดมากขึ้นเห็นภาพต่างๆในชีวิตชัดเจนมากนะจังสับชาร์จใช่ไหมโอเคเอาใหม่นะเดี๋ยวจังขอเลื่อนนิดนึงนี่ก็ว่าวันที่3 กรกฎาคมนะคะฟูลมูนในราศีมังกรมังกรคือเรือนคู่ตรงข้ามของคุณฟูลมูนเกิดขึ้นก็คือจบเริ่มต้นใหม่นะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยคือคนที่ใช่มันจะใช่เอาง่ายๆคนที่ใช่มันจะใช่คนไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วก็แต่คนที่ใช่เนี่ยเขาจะอยู่เขาจะสร้างมาซึ่งโอกาสคือต้องบอกว่าของกรกฎเนี่ยในรอบปีนี้คือสังคมดีสังคมพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วตอนนี้เหมือนกับเราคุยกับใครเราเป็นพาร์ทเนอร์กับใครเราทําธุรกิจกับใครเรามีความจริงจังในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับใครคือเขาค่อนข้างชัดเจนกับคนนะคือมันจะแบบไม่ใช่กักกักคือคนที่เอาคือเอาไม่เอาคือปล่อยไปเลยอย่างเนี้ยนะคะใจเนี่ยอยู่กับพาร์ทเนอร์แคร์คนอื่นแต่ว่าสิ่งนี้ทําได้ตัวตนเหมือนแต่คนจะมองว่าเราทําเพื่อเราเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเปล่าเราก็ทําเพื่อคนอื่นนี่แหละหลักๆเลยก็จะมาจากความมั่นคงจากในเรื่องของการใช้คำว่าเหมือนกับคุยกันดูจริงจังอ่ะดูมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็10 กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีกันเรือนที่3ก็คือในเรื่องของการเดินทางนะคะคิดว่าบางคนหลายๆคนก็จะเริ่มเดินทางจริงๆมันเป็น6 สัปดาห์ต่อจากนี้เลยนะคะหลายคนมีโอกาสเดินทางต่างจังหวัดนะคะหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศก็เป็นประเทศใกล้ๆนะคะซึ่งทั้งนั้นนี้หลักๆก็มาจากในเรื่องการงานเป็นหลักเริ่มแบบไปสถานก็คือไปเรื่องงานไปเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะสิบเอ็ดกรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการเงินการงานเพิ่มมากขึ้นมากๆบางทีคุณจะรู้สึกสื่อสารเยอะเกินไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าทางนั้นนี้เนี่ยมันเหมือนต้องเดินทางเยอะมันเหมือนต้องคุยเยอะพูดเยอะแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะนะคะบางทีอาจจะรู้สึกข้อมูลมันเยอะไปหมดก็เป็นไปได้แต่ว่าใจเย็นสิ่งนี้มันทำมาเนี่ยเพื่ออนาคตของคุณนะคะ17 กรกฎาคมก็จะเป็นนิวมูนในราศีกรกฎนะคะซึ่งก็กรกฎก็คือเดือนตัวคุณเองมันมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นการได้เรียนรู้ตั้งครรภ์เปลี่ยนตัวเองบ้านใหม่อาหารการกินคือจริงๆมันเปลี่ยนในเรือนที่หนึ่งก็คือความเป็นตัวคุณเองทีนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องครอบครัวด้วยอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวด้วยก็ได้นะแล้วสิ่งที่เป็นการเริ่มเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นแบบจะบอกว่าปาฏิหาริย์ก็ได้หลักๆมาจากพาร์ทเนอร์ได้แต่ต้องเปลี่ยนแบบพาร์ทเนอร์ชัดเจนนิดนึงสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยอยู่ๆมันอาจจะมาจากความฝัน
มาอาจจะมาจากเป้าหมายมันมาอาจจะมาจากสังคมที่คุณอยู่ด้วยทําให้หลายๆอย่างในชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปนะคะหลักๆเลยเนื่องจากกรกฎเป็นราศีที่รักครอบครัวอยู่แล้วแล้วการเริ่มต้นเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่ามันเริ่มด้วยการที่ใจความสําคัญน่ะคือสิ่งที่มาจากครอบครัวเป็นหลักนี่แหละนะคะทีนี้เดี๋ยวจะอ่านต่อให้คุณดีกว่าเนาะ22กรกฎาคมดาวศุกร์เดินถอยหลังศุกร์จะเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีสิงห์ทีนี้ความรักการเงินเพื่อนเก่าสังคมเก่าหรือว่าถ้าต้องทำอะไรกับคนในครอบครัวเอกสารการเงินอันนี้ระวังนิดนึงเนาะหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเหมือนกับเพื่อนเก่าสังคมเก่าเนี่ยเขาจะวนกลับมาในชีวิตคุณได้ในช่วงเวลานั้นจริงๆเวลาที่ศุกร์ถอยหลังเนี่ยสิ่งที่เราจะเตือนกันตลอดก็คือแบบเฮ้ยอย่าทําความสวยความงามเยอะนะคะหรือว่าถ้าจะทําก็ต้องระวังให้มากๆว่ามันจะออกมาได้ตามที่ตัวเองต้องการหรือเปล่านะคะก็ต้องรอบคอบนิดนึงแนะนําจริงๆพวกศัลยกรรมทําสีผมตัดผมอะไรก็คือแบบถ้าแบบผ่านไปได้ก็ผ่านไปนะแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ต้องระวังมากหน่อย22กรกฎาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์ก็จะเป็นเรือนที่สองเรื่องการหาเงินของคุณก็คุณจะโฟกัสมากโอกาสได้เงินเข้ามาเยอะมากแบบโด่งดังมีชื่อเสียงทำอะไรคนก็ให้การยอมรับเป็นอย่างดีเป็นสนใจมากๆนะคะแล้วก็จริงๆ23กรกฎาคมพลูโตฉากกับทรูโนดมันอาจจะเป็นในเรื่องของสังคมคอนเนคชันที่ส่งผลกับเรื่องงานเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องงานระวังนิดนึงเนาะการปะทะความโรอารมณ์หรือความชอบไม่ลงรอยกันนะคะทีนี้โอเคแจงจะขอต่อไปอีกนิดนึงก็คือจะเป็น28กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีกันช่วงนั้นก็จะแบบช่วงของการสื่อสารการเดินทางการพูดการติดต่อเจรจาจะเยอะเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอเพิ่มนี้ให้นี่ Aquarius AQUA ไม่เป็นไรรอแป๊บหนึ่งนะเปิดเลยได้เห็นวิธีการแล้ว AQU AR IUS วันที่1 สิงหาคมหนึ่งสิงหาฟูลมูนในราศีกุมก็กุมเขาอยู่ในเรือนที่8ของคุณเรื่องการเงินรายได้นะคะจบเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ทำมาเก็บเกี่ยวมันคงได้ตรงนั้นแหละนะแล้วฟูลมูนมันกุมกับพลูโตคือมันคงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลักๆเลยสิ่งสำคัญมันจะมาจากในเรื่องของความพอใจมาในเรื่องของลูกมาในเรื่องของความชอบของส่วนตัวหลักๆเลยมันเป็นเรื่องของการเงินน่ะลองดูแต่จริงๆอ่ะถ้าจะเห็นเนาะมันมี try มันมีsextile นะคะคือสิ่งที่มันเกิดอ่ะเหมือนสมมติว่าคุณจะปิด job ใดๆก็แล้วแต่หรือว่าได้เงินที่เป็น passive income อ่ะคุณจะได้มาแบบจะเรียกว่าปาฏิหาริย์ก็ได้อ่ะมันมีโอกาสที่จะได้เข้ามาเนี่ยเนปจูนมาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยแล้วอะไรดาวเจ้าเรือนฟูลมูนคือยูเรนัสก็คืออยู่ในเรื่องของความฝันเป้าหมายอยู่ในเรื่องของเพื่อนคุณแสดงว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่คาดฝันไม่ได้คาดฝันอยู่ได้อยู่ได้เงินได้ทองอยู่แบบว่าไอเดียผุดเข้ามานะคะแต่ถามว่ามาแบบปาฏิหาริย์แล้วไม่เครียดไหมไม่ก็เครียดอยู่ก็คือต้องพยายามต้องอดทนหนักแต่ทําได้สําเร็จก็ขอให้คุณได้เงินแบบเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันในเร็ววันนี้เนาะคนจังหวะเนี่ยมันคนจบชัดเจนว่าได้ไม่ได้อะไรยังไง
นะจ๊ะอาจารย์ขอเปิดไพ่ให้นิดนึงแล้วกันแต่ไม่ได้แบบเอาลงเนาะสำหรับชาวกรกฎถ้าเป็นเรื่องงานได้เป็น The Chariot ก็เกี่ยวกับห้องต่างประเทศเปิดคนต่างประเทศเปิดงานต่างประเทศนะคะทำอะไรออนไลน์ทำอะไรเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลใช้เหตุใช้ผลเยอะๆอันนี้เหมาะสมเป็นไพ่ Victory ไพ่ชนะคือสำเร็จแน่ๆเรื่องการเงินโอ้ได้ไพ่ Ace of Pentacles เสียงโชคเสียงทายเงินตกจากฟากฟ้าลงมาโอกาสดีๆเข้ามาเงินก้อนความรัก The Empress คนราศีพฤษภหรือว่าเป็นลักษณะของการมีบุตรตั้งครรภ์เจอคนดั้งท้วมได้สุขภาพระวังคออาจจะพูดเยอะเจ็บคอได้นะคะแล้วก็การเรียนโอ้ The Hierophant ก็คือไพ่ของการเรียนต่อระดับสูงด้วยสำเร็จอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีอาจจะมีไอเดียมีโอกาสเข้ามาเยอะด้วยซ้ำนะคะประมาณนี้เนาะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ